Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมถึงเวลาเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีนะครับกับรายการ Yes You Can นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคยนะครับเราจะอธิบายให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้าใจได้อย่างไรนะครับเมื่อถึงเวลาที่แบตเตอรี่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพหรือที่เราเรียกกันว่าแบตเสื่อมนั่นเองนะครับวิธีการพูดและคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรไปดูกันเลยครับ For a few days I felt there's something wrong with my car. What's the problem? It's hard to get startedAnd the engine runs interruptedly too. It might be a battery problem. What would you suggest? มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลยนะครับรถสตาร์ทติดยากนะฮะเราพูดว่า It's hard to get started. รถสตาร์ทติดยากนะครับ It's hard to get started. เครื่องยนต์สะดุด The engine ran interruptedly. นะฮะเครื่องยนต์สะดุดThe engine ran interruptedly. หรือจะพูดว่า The engine interruptedly ran ก็ได้นะครับและเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติถามว่า What would you suggest นะฮะแล้วผมต้องทำอย่างไร What would you suggest เราตอบได้เลยครับว่า If the battery wears out you need to change it นะซึ่งแปลว่าหากแบตเตอรี่เสื่อมคุณจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ If the battery wears out you need to change itต่อยนิดหน่อยนะครับ It would affect the engine function เพราะมันจะมีผลกับการทำงานของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะ It would affect the engine function นะครับลองพูดทวนทั้งหมดอีกทีนะครับ If the battery wears out you need to change it It would affect the engine function นะฮะศัพท์ที่ใช้ก็คือ wear out แปลว่าเสื่อมนะครับ engine function การทำงานของเครื่องยนต์It might be a battery problem. What would you suggest? If the battery wears out, you need to change it. It would affect the engine function. How can I know when the battery starts wearing out? และจากคำถามนะครับ How can I know that the battery starts wearing out? นะฮะแล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมนะครับเราอาจจะตอบด้วยประโยคนี้นะฮะ Normally, the battery lasts.for 2 to 3 years นะฮะกลายเป็นไทยก็คือตามปกติแล้วแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอายุการใช้งาน2 ถึง 3 ปีนะฮะ When it wears out the car would be hard to get started especially in the morning after the engine is left cool นะฮะก็คือว่าเมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเนี่ยมักจะทำให้รถสตาร์ทติดยากโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับเวลาที่เครื่องยนต์เนี่ยยังเย็นอยู่นะฮะ The enginemight interruptedly run and it might be unable to speed up too นั่นก็คืออาการของเครื่องยนต์เนี่ยจะมีอาการสะดุดแล้วก็เร่งไม่ขึ้นนะฮะอาการทั้งหมดเหล่านี้เดี๋ยวเรามาทวนเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งนึงนะครับ Normally the battery lasts for 2 to 3 years when it wears out the car would be hard to get started especially in the morningAfter the engine is left cool, the engine might interruptedly run, and it might be unable to speed up too. How can I know when the battery starts wearing out? Normally, the battery lasts for 2 or 3 years. When it wears out, the car would be hard to get started, especially in the morning, after the engine is left cool, the engine might run interruptedly. And it might be unable to speed up too. Well, please check the battery too. Certainly, sir. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาเราให้กว้างไกลยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการดูรายการ Yes You Can นะครับเรียนรู้ศัพท์สำนวนแล้วก็การพูดใหม่ๆอยู่เสมอๆแล้วก็ฝึกพูดอยู่บ่อยๆก็จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่นานนักนะครับแล้วกลับมาพบกับ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ yes, you canYes, you can. Oh, yes, you can.